ภาษาจะใช้คำว่าภาษาไทยแต่หนังสือภาษาภาทีใช้ชื่อบทว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้นะคะสรุปว่า2บทนี้คือบทเดียวกันแต่ชื่อบทนั้นไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคะถ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าบทร้อยกลองภาษาไทยนักเรียนก็คิดทันทีเลยว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ถ้าบอกว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ก็ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ซึ่งบุคคลที่แต่งคำประพันธ์บทนี้ก็เป็นคนเดียวกันนั่นก็คือหม่อมอะไรนะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะแล้วพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านให้ไพเราะที่สุดนะคะแล้วก็คิดตามไปว่าภาษาไทยนั้นมีความสำคัญต่อเราอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากอ่านจบแล้ววันนี้จะมีกิจกรรมฝากให้กลับไปทำที่บ้านตอนนี้นั่งตัวตรงดูเลยค่ะพร้อมกันในโลกนี้มีออกเสียงให้ชัดด้วยไม่เอาต้นทางเอาหมายหายใจลึกๆต้นทางต้นทางออกเสียงว่าอะไรไม่ใช่อะไรรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต้องชัดเจนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคำควบกล้ำทั้งรอเรือและรอลิงนะคะต้องออกเสียงให้ชัดด้วยคำอื่นๆก็เช่นกันนะอ่ะพร้อมเอาใหม่หนึ่งสองสามในโลกจนแต่ต้นมาใช่
คนเก่งค่ะ2ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 4 2ชุดแล้วปีอ่ะวันนี้มีงานฝากนะคะจากบทร้อยกรองภาษาไทยนะคะในบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้บอกให้รู้ว่าภาษาไทยเรานั้นทำไมคะเรานั้นรู้จักมาตั้งแต่เริ่มออกมาจากท้องแม่ก็ร้องเรียกตะโกนร้องเรียกแม่แม่ใช่ป่าวพอเสร็จแล้วก็มัม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 จนตอนนี้แม่เอาตังค์มาจะไปซื้อขนมที่โรงเรียนใช่หรือเปล่าหัดอ่านเขียนจนรู้เรื่องนำไปประกอบอาชีพได้นะคะดังนั้นแล้วก็มีอีกหลายเรื่องภาษาไทยก็นำมาร้องเป็นบทเพลงภาษาไทยมีวรรณยุกต์เพราะไม่งั้นก็ถ้าไม่มีวรรณยุกต์ก็มีแต่คำว่ากามีแต่คำว่าขามีแต่คำว่าขี้ขีไม่มีขี้ใช่ไหมคะแต่พอมีวรรณยุกต์มีแต่มีอะไรมาด้วยขี้ขี่ขี้กากาก้ากากาอะไรอีกฮะมาหมาม่าม่าหมาแม่ใช่ไหมคะมีคำเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มาอ่านเป็นทำนองสนอทำให้เกิดความไพเราะดังนั้นวันนี้ภาษาไทยสิ่งที่เด็กๆต้องทำมาส่งคุณครูคุณครูขอให้เด็กๆมาส่งครูในวันจันทร์กระดาษ A4 1แผ่นนะคะภาษาไทยมีพยัญชนะ44ตัวใช่ไหมหรือไม่ใช่นะคะเลิกใช้หรือว่ายังใช้อยู่เด็กๆก็คัดไม้ครู44ตัวนะคะทั้ง44ตัวแล้วก็คัดตรงนี้ขีดให้สวยตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะข้างบน พยัญชนะไทยเขียนว่าพยัญชนะไทย44ตัวแล้วพอด้านล่างตรงนี้เขียนเลข1ถึงเลข0เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขไทยอย่างสวยงามแล้วพับครึ่งนะพับครึ่งครึ่งข้างล่างนี้เขียนว่าวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทย Understand อุ๊ยครูมิ้งพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงในวิชาภาษาไทยพูดได้ไหมอุ๊ยงั้นครูมิ้งก็ไม่ต้องเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอ่ะสิเรียนรู้ได้ป่ะคะเรียนรู้ได้แต่เขาบอกว่าห้ามพูดในลักษณะเหมือนครูมิ้งพูดภาษาไทยคำพูดภาษาอังกฤษคำถ้าจะพูดภาษาอังกฤษก็พูดไปเลยว่า Do you understand? Yes or no? Yeah. พูดแค่นี้เพราะว่าพูดไม่เป็นแล้วดังนั้นพูดภาษาไทยดีกว่านะคะข้างล่างนี้ให้เด็กๆไปอะไรคะวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยเด็กๆมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปแล้วก็เป็นมรดกอันล้ำค่าของเราตลอดไปเด็กๆมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรบ้างคะไหนลองตอบมาหน่อยสิสัก3คนฮะไม่ทำแมมโมตะโกนมาว่าอ่ะมอมแมมตะโกนมาว่าไม่ทำภาษาไทยให้เพี้ยนเอ๊ะเป็นยังไงไม่ทำภาษาไทยให้เพี้ยนทำภาษาไทยให้เพี้ยนเนี่ยทำยังไงอ่ะมามอมแมมสวยมาโชว์หน่อยวันนี้มาใกล้ๆครูมิ้งนี่เพื่อนปลายทางจะได้ยินด้วยไม่ทำภาษาไทยให้เพี้ยนตั้งแต่เป็นครูภาษาไทยมาไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยหันไปพูดให้เพื่อนฟังตอนที่หนูไปหาพี่เห็นพวกพี่เขาเขียนภาษาไทยแปลกๆอะค่ะหนูเลยเขียนแปลกๆค่ะแปลกยังไงคะลูกสะกดไม่ออกเลยค่ะเป็นยังไงสะกดไม่ออกอ่านไม่ออกอะเหรอคะเช่นมีตัวอะไรบ้างคะเช่นจำไม่ได้เช่นหนูจำไม่ได้อย่าใช้ภาษาไทยให้เพี้ยนในด้านการพูดหรือเพี้ยนในด้านการเขียนด้านไหนกันด้านการเขียนด้านการเขียนอ๋อบอกว่าเพี้ยนอะไรคะจากป่าไม้ก็เป็นป่าไม้ใช่ไหมครูเห็นบ่อยเลยเด็กๆเขียนคำว่าป่าไม้เป็นป่าไม้ด้วยป่าไม้เป็นป่าไม้หอเป็นมอไอไม้ไม่เอกไม้คือไม่เอาแล้วป่าน่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อก็แสดงว่าใช้วรรณยุกต์ผิดใช่ไหมลูกใช่เพราะว่าอะไรลูกมันมาจากการอะไรคะผันคำใช่ไหมคะผันคำไม่ถูกต้องนั่นแหละอ่ะได้เหมือนกันต้องใช้ว่าต้องเมโมต้องใช้คำว่าเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องไม่ใช่ใช้คำว่าใช้ภาษาไทยเพี้ยนเข้าใจไหมคะต้องเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องอ่ะป้าเมย์เมโมด้วยใครอีกอันไม่ใช่เมโมพี่ก็น่ะชื่อเมโมเขาชื่อมอมแมมจำไม่ได้สักทีอ่ะใครคะใครยกมืออ่ะมาค่ะน้องอ้วนเขาชื่อน้องอ้วนหรือเปล่าโอ้ภาษากรนี่น่ารักมากครูมิ้งชอบ
ชื่อเล่นว่าอะไรคะตุ้ยนุ้ยฮะชื่อแทนโหแทนใจหล่อมากอ่ะน้องมีน้องแทนเด็กชายแทนลูกแทนมีวิธีการรักภาษาไทยอย่างไรครับพูดภาษาไทยให้ถูกต้องครับให้ถูกต้องคำว่าถูกต้องอ่ะพูดอย่างไรถูกแล้วพูดภาษาไทยให้ถูกต้องเช่นยังไงล่ะให้ถูกต้องยังไงออกเสียงอะไรคะออกเสียงพูดภาษาไทยให้ถูกต้องโดยการออกเสียงรอเรือก็ต้องออกเสียงว่ารอเรือรอริงก็ต้องออกเสียงว่ารอริงเช่นนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ภาษากรบอกผมเริ่มงงครูมิ้งรอเรือก็ต้องออกเสียงรอเรืออ่ะออกเสียงอะไรนะตัวรอเรืออ่ะหันไปหาเพื่อนประดังหน่อยครูเชื่อแล้วว่าเขาต้องอนุรักษ์เขาต้องพยายามตัวเองอ่ะพูดโน่นโน่นโน่นมองไปที่กล้องรอเรือเอาไมค์ลงหน่อยเอาไมค์ลงหน่อยพี่ขอไปหน้าเต็มๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าเราต้องอนุรักษ์ภาษาไทยเช่นนี้ครับพูดภาษาไทยให้ถูกต้องโดยการพูดพูดสิรอเรือก็ต้องออกเสียงรอเรือเดี๋ยวเอาไมค์ออกคุณครูไม่ต้องเอาไมค์ไปเขาได้ยินอยู่แล้วอ่ะพูดมองไปที่กล้องห้ามสบตาไปทางอื่นนั่นแหละรอเรือเขาบอกว่าต้องออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องยืนสองคนเอามารอเรือรอเรือรอเรือก็ต้องออกเสียงรอเรือรอลิงรอริงก็ต้องออกเสียงรอริงใช่หรือเปล่าตัวออกเพจเอามารอเรืออจู๋เอามารอเรือเอาหมายดีอ่ะเขาพูดตกลงเขาพูดได้ไหมตัวเขาไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าต้องพูดให้ชัดเจนแล้วต้องกลับไปฝึกพูดด้วยนะคะเอาหมายอ่ะวิธีการฝึกรอเรือทุกคนฮะบองครูมิงภาษากรบอกว่าครูครับผมทำภาษากรทำดิลูกไม่เป็นไรไม่ผิดฝึกได้ค่ะภาษากรบอกต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเจนถูกต้องโดยเฉพาะรอเรือครับคุณครูลาเอาไม้เนี่ยเอาอะไรนะลิ้นไปกระดกที่อะไรนะเพดานใช่ไหมแล้วก็ปล่อยลมออกมาไม่ใช่ปล่อยลมผิดที่ยุ่งอีกแล้วก็อะไรคะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรลมนะเหมือนกับเราเป่าลมออกมาไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวครูจะตัดลิ้นเขาแล้วไปขูดใหม่ตัดลิ้นใครมีมีดบ้างไม่มีเหรอไปขูดมันนกแก้วไงมีไหมมีดกรรไกรไม่มีโชคดีที่ไม่มีไม่งั้นวันนี้ลิ้นขาดแน่ทุกคนทำซีรอเรือฮะเรารักโรงเรียนฝึกนะคะฟังเขาบอกว่าครูครับผมนี่คือวิธีการรักของผมผมพูดไม่ได้แต่ผมเขียนข้อนี้เพื่อเตือนใจผมและผมต้องไปฝึกพูดนะครับถ้าฝึกไม่ได้มาหาครูมิ้งเดี๋ยวจะสอนให้น้ำลายโดนหน้าป่ะยังไม่โดนถ้าพูดไม่ได้แล้วจะโดนรอลิงรอลิงได้แต่ว่ารอเรือนั้นไม่ใช่รอเรือเป็นรอเรือก็เป็นรอเรือใช่ป่ะนะคะอ้าวเก่งมากปรบมือให้ภาษากรนะคะนั่นคือถูกต้องแล้ววิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยเด็กๆไปทำมาในกระดาษ A4 นะคะแล้วข้างล่างเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนำมาส่งคุณครูในวัน
จันทร์นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของภาษาไทยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีพระบรมราโชวาทนะคะประธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประธานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติบอกว่าฟังไหมอ้าวเก็บรอเรือกับรอลิงไว้แล้วมาฟังครูมิ้งนะคะพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาไทยของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอย่างภาษกรบอกแต่ภาษกรออกเสียงรอเรือเป็นรอเรือรอริงเป็นรอริงแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกนะเดี๋ยวภาษกรบอกว่าผมกลับไปฝึกแน่นอนครับคุณครูนะคะเราต้องออกเสียงอันนี้พระบาทสมเด็จท่านพระองค์ทรงพระราชทานไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญจริงไหมเด็กๆทุกวันนี้ใช้คำไม่ค่อยจะถูกต้องนะคะแล้วก็ประโยคที่พูดกันก็ไม่ค่อยจะสละสลวยหรือชัดเจนนะคะปัญหาที่3คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยนะคะซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้นะคะนี่ที่พระองค์พระราชทานไว้นะคะเมื่อเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติจริงไหมนักเรียนว่าร่ำรวยคำบัญญัติคำใหม่เช่นวัยรุ่นพูดกันอะไรนะขั้นเทพโอ้โหเก่งมากเลยเธอขั้นเทพเลยใช่ป่ะก็คือเก่งมากๆที่จริงแค่เก่งมากก็เป็นยังไงล่ะคะก็รู้แล้วว่าเก่งมากขั้นเทพก็คือเทพอะไรเทพเจ้าเก่งมากคนนี้ก็เลยขั้นเทพเลยแล้วก็อะไรอีกนะซิวชิวชิวอะไรไม่รู้ว่าภาษาวัยรุ่นครูมิ้งไม่อยากพูดนะคะซึ่งเป็นคำที่เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวสักปั๊บมันก็ลืมไปสมัยครูเขาบอกว่าจ๊าบแต่งตัวเนี่ยถ้าแต่งตัวเสื้อสีเหลืองกางเกงสีแดงรองเท้าสีเขียวจ๊าบมากเลยจ๊าบก็คือเทรู้จ๊าบยังไงนะคะอ่ะอันนั้นเรื่องราวของพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราจดจำแล้วนำไปใช้ร่วมกันรักภาษาไทยเหลือเวลาอีก5นาทียังไม่ได้เขียนไทยให้เก่งเอ่ยเขียนไหมวันนี้เขียนเพราะว่าวันนี้เป็นวันภาษาไทยต้องเขียนแน่นอนนะคะดังนั้นหยิบสมุดอ้าวคุณครูครับให้ผมอ่านหรือยังคุณครูครับให้ผมอ่านหรือยังยังไม่ได้อ่านเลยครับคุณครูครับอ่านก่อนไหมครับหรือว่าเขียนเลยวันนี้เขียนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านก่อนสงสารคนบางคนไปพบกันเลยค่ะฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยวันนี้วันภาษาไทยก็เลยต้องคุยภาษาไทย